เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่กรมปศุสัตว์เปิดใช้งานระบบการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าระบบ e-movement โดยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องซึ่งในปี2557กรมปศุสัตว์มีแนวคิดพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรที่มีจำนวนมากขึ้นในแต่ละปีให้มีความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการทำงานให้ทันต่อสภาวะการปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีทันสมัยจึงได้ระบบงานใหม่ที่เรียกว่า e-privilege permit คือการให้สิทธิ์เข้าใช้งานในการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติและผ่านการตรวจประเมินจะสามารถพิมพ์ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายได้ด้วยตนเองที่สถานประกอบการตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดราชการทำให้ปัจจุบัน e-privilege permit เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสนับสนุนภาคธุรกิจปศุสัตว์ให้มีความสะดวกและรวดเร็วในการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าปศุสัตว์ให้ถึงมือผู้บริโภคได้เร็วขึ้นถึงแม้เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการเป็นอย่างมากแต่กรมปศุสัตว์ยังคงเข้มงวดในการควบคุมโรคระบาดสัตว์ตลอดกระบวนการโดยผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ์การใช้งาน e-privilege permit ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัดหากพบการกระทำผิดกรมปศุสัตว์สามารถดำเนินการเพิกถอนสิทธิ์ได้ทันทีเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และสร้างความมั่นใจด้านอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภคผู้ประกอบการที่เข้ามาในระบบ e-privilege permit ตัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่มีการขออนุญาตเคลื่อนย้ายออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายในแต่ละวันจำนวนมากๆนะคะซึ่งตรงนี้มันก็เหมือนเป็นการช่วยลดระยะเวลาลดขั้นตอนลดค่าใช้จ่ายแทนที่เขาจะต้องไปติดต่อที่สำนักงานสัตว์จังหวัดหรือสำนักงานสัตว์อำเภอเพื่อที่จะออกการเคลื่อนย้ายในแต่ละวันเนี่ยสามารถออกได้เองที่สถานประกอบการทางกรมศุสัตว์ก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการควบคุมโรคนะคะว่าเราเนี่ยยังมีการควบคุมโรคมีการเข้าไปตรวจประเมินคุณสมบัติของผู้ประกอบการนั้นๆอยู่ตลอดในช่วงการรับรองนะคะถ้าเกิดมีการทำผิดหรือเกิดผิดกฎหมายในส่วนของข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถเพิกถอนสิทธิ์ได้ตลอดเวลาดังนั้นประชาชนสามารถมั่นใจได้เลยค่ะว่าผู้ประกอบการที่รับสิทธิ์ e-privilege permit ตัวนี้ถึงแม้จะมีการลดระยะเวลาลดขั้นตอนในการออกอนุญาตแต่ก็ยังคงมาตรฐานที่ทางกรมศุสัตว์ยังกำหนดไว้อยู่ค่ะปัจจุบันมีผู้ประกอบการประมาณ120รายที่ผ่านการตรวจประเมินและรับรองจากกรมปศุสัตว์ได้รับสิทธิ์เข้าใช้งาน e-privilege permit โดยกระบวนการการผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์หรือซากสัตว์ได้ไม่มีการปนเปื้อนสารเคมีหรือสิ่งสกปรกต่างๆที่จะส่งผลต่อสุขภาพผู้บริโภคและผ่านการอบรมวิธีการใช้ระบบการออกใบอนุญาตและกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ปี2558โดยในอนาคตกรมปศุสัตว์ได้มีการวางแผนพัฒนาระบบ e-movement โดยนำลายเซ็นดิจิทัลมาใช้ในการลงนามออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายและใบอนุญาตทำการค้าสัตว์ซากสัตว์และพัฒนาระบบการชำระเงินให้สะดวกมากขึ้นเกิดความคล่องตัวทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพได้รับผลตอบรับที่ดีค่ะคือผู้ประกอบการเข้ามาร่วมยื่นความประสงค์แล้วก็ผ่านการตรวจประเมินรับรองเนี่ยประมาณ120รายได้รับรองมาตรฐานอย่างเช่นสถานรับรองที่พักซากสัตว์หรือว่าจะเป็นตัว GMP HACCP ในอนาคตอาจจะมีมากขึ้นเพิ่มเรื่อยๆนะคะเพราะว่าในสถิติอะค่ะการขออนุญาตเคลื่อนย้ายเนี่ยในราชอาณาจักรจะมีเพิ่มมากขึ้นแผนในการพัฒนาระบบ e-movement นะคะเพื่อให้รองรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลที่อำนวยความสะดวกนะคะสะดวกกับประชาชนนะคะแล้วก็ให้บริการภาครัฐเนี่ยแบบไร้รอยต่อพัฒนาในส่วนของเรื่องระบบการชำระเงินนะคะให้สามารถชำระเงินผ่านทางออนไลน์หรือว่าช่องทางใดที่มีความสะดวกกับผู้ประกอบการมีการนำเทคโนโลยีที่เป็นในเรื่องของลายเซ็นดิจิทัลนะคะในการนำมาใช้ลงนามลงบนใบอนุญาตนะคะเป็นการลดระยะเวลาลดขั้นตอนแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ค่ะระบบ e-privilege permit ได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการทำให้การออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรของกองสารวัตรและกักกันกรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศระดับดีเด่นหรือรางวัลเลิศรัฐจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.ในปี2557ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวกรมปศุสัตว์และเป็นแรงผลักดันให้กรมปศุสัตว์
สร้างสรรค์และพัฒนาระบบงานบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น